สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนนี่ฉันนรินทร์รักเกรียงเฮียสอนนะคะวันนี้จะมาในเซสชันหัวข้อว่าธุรกิจตัวเบาวัตถุประสงค์ก็คืออยากจะเชิญชวนให้เพื่อนเพื่อนที่เข้ามาชมนี้ได้รู้จักว่าในภาวะเศรษฐกิจอย่างนี้ยังมีเขาเรียกว่ายังมีโอกาสสั้นอยู่แล้วก็ไม่ใช่โอกาสที่เล็กๆด้วยเป็นโอกาสที่ยิ่งใหญ่วันนี้เราจะเราจะเขาเรียกว่าประยุกต์ให้มันเป็นไปตามวิถีของการทำธุรกิจในปัจจุบันคือเราต่างคนต่างทำไม่ได้แล้วนะคะเราจะต้องมาผนวกเอาจุดแข็งของแต่ละฝ่ายเนี่ยมาผนวกแล้วก็จับมือกันนะคะคงเคยได้ยินนะคะไปให้ไวก็ไปคนเดียวแต่ถ้าไปให้ไกลก็ต้องไปด้วยกันนรินทร์รัตน์เกรียงเฮือซ้อนนะคะมีประสบการณ์ทางด้านการออกแบบระบบงานคอมพิวเตอร์แล้วก็รวมทั้งครอบครัวนี้ก็จะทำธุรกิจส่วนตัวนะคะไม่ว่าจะ7-8 อย่างไม่ว่าจะสร้างตึกแถวขายไม่ว่าจะเลี้ยงกุ้งไม่ว่าจะทำรีสอร์ทแล้วก็ปัจจุบันก็คือ Real Estate นะคะก็เป็นอะไรที่มันไม่ใช่ธุรกิจตัวเบาค่ะมันแล้วมันเซสชั่นอันนี้มันไม่ใช่แค่ตัวเบาในการลงทุนแต่มันจะเบาๆทุกมิติแต่สิ่งที่มันยิ่งใหญ่และไม่เบาคือความยิ่งใหญ่ของผลลัพธ์นั่นเองลองมาฟังกันดูนะคะเพราะว่าขออนุญาตแชร์สกรีนสักนิดหนึ่งมันจะได้เห็นภาพชัดขึ้นนะคะจะได้เห็นภาพชัดขึ้นตัวนี้เลยโอเคเพื่อนๆคงเห็นนะคะรอสักครู่ค่ะตัวนี้นะคะโอเคโอเคเนี่ยค่ะนรินทร์รัตน์เกรียงเฮือซ้อนก็เมื่อก่อนเนี่ยไม่ได้มองคือทำธุรกิจในหลายรูปแบบแต่ก็ชอบรูปแบบที่มันเรื่องของการลงทุนมันเป็นประเด็นมากจริงๆถ้าคนทำธุรกิจจะรู้เลยว่าเป็นประเด็นการลงทุนครั้งแรกการลงทุนรายเดือนการโนว์ฮาวก็สำคัญมันสำคัญมากมายเลยนะคะ8-9 อย่าง10 อย่างแล้วก็ยิ่งปัจจุบันนี้เขาบอกเป็น global เนี่ยโหการทำธุรกิจไม่ได้เรื่องง่ายเลยในการที่จะทำเป็น global แต่วันนี้นรินทร์จะพาทุกคนไปสู่โครงสร้างการทำธุรกิจตัวเบาที่ global business ได้อย่างง่ายๆเลยชาร์ตนี้จะเป็นชาร์ตที่คุ้นเคยหลายคนถ้าทำธุรกิจต้องคุ้นเคยเราในฐานะผู้ประกอบการเราจะวิ่งไปหาลูกค้าเนี่ยมันต้องสร้างสะพานเชื่อมแต่สะพานวันนี้เป็นสะพานไม้ธรรมดาไม่ได้แล้วค่ะต้องเป็นสะพานที่เรียกว่า global platformคือมันต้องพาเราไปสู่รูปแบบที่สามารถไปได้ทั่วโลกอะเอาง่ายๆภาษาสั้นๆนะคะ Global Platform ของนรินทร์รัตน์ที่เอามาฝากทุกคนวันนี้จะประกอบไปด้วย2 ปาร์ตี้และเราจะเป็น Third Party เป็นปาร์ตี้ที่3 2 ปาร์ตี้นี้ก็คือปาร์ตี้ที่1ที่เห็นเป็นรูปน้ำพุมันคือบริษัท Nu Skin Enterprise บริษัทนี้นะคะเป็นบริษัทที่ทำธุรกิจ Global ทำเป็นมาสเตอร์ของการคิดค้นผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ความต้องการของมนุษย์มนุษย์ต้องการอะไรนะคะมนุษย์ต้องการดูดีสวยงามและมีเงินถูกต้องไหมคะดูดีสวยงามสุขภาพแข็งแรงแล้วก็มีเงินแล้วถ้าหากว่ามันเป็นอยู่ในรูปที่เรียกว่าพาสซีฟอินคัมหมายถึงว่าเป็นรายได้อย่างถาวรเนี่ยยิ่งสุดยอดมันบริษัทนูสกินเนี่ยเขาจะมีโครงสร้างหลักคือผลิตภัณฑ์ที่แบบตอบโจทย์ดูดีแข็งแรงแล้วยังไม่พอยังมีแผนธุรกิจให้ด้วยที่สำคัญมากๆคือเขาทำตลาดกูบูเปิดไปแล้ว50 กว่าประเทศทั่วโลกเลยนะคะแต่ว่าแต่สิ่งที่มีเฉพาะนูสกินก็พอจะได้นะคะแต่ไม่เร็วไม่แรงต้องมีอีกปาร์ตี้หนึ่งเขาเรียก BG Global เนี่ยนะคะเป็นใคร BG Group เนี่ยเขาเป็นองค์กรที่รู้จักวิธีที่จะพาผู้คนให้มารู้จักนูสกินนึกภาพไหมคะแล้วมันเป็นอย่างไรบ้างขออนุญาตแตะ BG นิดหนึ่งรูปโครงสร้างของเขาเป็นเปิดมุมมองธุรกิจผ่าน BG Ecosystemนะล้อกันเลยนะคะยังซูมเซสชันธุรกิจตัวเบาวันนี้เนี่ยมันก็ไปทั่วโลกเหมือนกันค่ะแต่คนที่เข้ามาฟังก็คือคนไทยเพราะว่าเราพูดภาษาไทยแต่ว่าถ้าเป็น global BG แล้วก็เขาจะพูด5-6 ภาษาค่ะแล้วก็ยังมีไลบรารี
ที่แต่ทั้งหมดนี้เขาจะเกี่ยวข้องกับการสร้างธุรกิจนูสกินเป็นไงคะเพราะฉะนั้นพี่นรินทร์ก็เลยเลือกสองปาร์ตี้นี้ให้มาทํางานด้วยกันส่วนตัวเราเองเนี่ยเราจะเป็นผู้ใช้เราจะเป็นผู้ใช้แพลตฟอร์มของเขานะคะแน่นอนค่ะมันก็อาจจะมีค่าการใช้บ้างก็ไม่ได้มากมายอะไรเลยนะคะเขามีห้องสมุดแล้วก็บำรุงห้องสมุดเขาหน่อยนึงก็มีโครงสร้างแล้วก็เข้าไปมันก็ทำให้ชีวิตง่ายขึ้นส่วนบริษัทนูสกินเอ็นเตอร์ไพรส์เนี่ยเราไปค้นหาได้เลยค่ะในอินเทอร์เน็ตเป็นบริษัทที่อยู่เป็นอินโนเวทีฟโปรดักต์นะเป็นอินโนเวทีฟโปรดักต์เลยอยู่ในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กที่สำคัญมากๆคือในแง่ของโปรดักต์เขาเป็นเจ้าของสิทธิบัตร AgeLOC Technology AgeLOC Technology ใช้เงินทุนเป็นแสนล้านนะคะมันเป็นเทคโนโลยีอะไรเป็นเทคโนโลยีในการที่จะนำเขาเรียกว่าดูแลตัวที่เป็นกลุ่มยีนแห่งความอ่อนเยาว์ในร่างกายมันจะได้อ่อนเยาว์ทั้งภายนอกและภายในนั่นก็จะเป็นเรื่องราวของความงามและสุขภาพเทคโนโลยีนี้เขาเป็นเจ้าของสิทธิบัตรหนึ่งเป็นเจ้าของสิทธิบัตรเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์มนุษย์สองอยู่ในตลาดหลักทรัพย์สามทำการตลาดเป็นโกลบอลเนี่ยอะไรมันจะเกิดขึ้นสี่เปิดมาแล้วกับ40 ปีสตองพี่ก็เลยเลือกแล้วมันจะไปได้ไวก็มีวีจีนะคะนี่ไงคะเขาเป็นบริษัทวิทยาศาสตร์มีเซ็นเตอร์ของ R&D แล้วมีนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำเหมือนบอร์ดเลยนะคะประจำอยู่เลยแล้วบทสรุปของเขาคือวิชั่นของเขาคือเขาจะต้องเป็น world leading ในเรื่องราวของผลิตภัณฑ์ innovative ความงามนะคะนวัตกรรมความงามนวัตกรรม wellness สุขภาพแล้วตามมาด้วย business opportunity platform แปลว่าเขาไม่ได้มี product ความงามและ product สุขภาพแล้วเอามาขายไม่ใช่ค่ะเขาจะทำการธุรกิจแบบให้โอกาสผู้บริโภคด้วยและผู้บริโภคนั้นต่างหากล่ะที่สามารถสร้างหรือขยายผู้บริโภคแล้วกลับกลายเป็นโอกาสทางธุรกิจธุรกิจทุกธุรกิจในโลกนี้มันต้องขายถูกต้องไหมคะขายเซอร์วิสขายผลิตภัณฑ์ขายตู้เย็นขายน้ำขายเก๊กกล้วยขายอาหารขายหมดเลยค่ะแต่ว่าบริษัทนุสินจะผลิตสินค้าให้ส่งสินค้าให้ดูแลลูกค้าให้เรามีหน้าที่เป็นคนทำมาร์เก็ตติ้งแล้วเขาก็เปิดตลาดที่จะส่งสินค้าพวกนี้ดรอปชิปให้เราเนี่ย50 กว่าประเทศทั่วโลกชิวๆเลยค่ะนี่แหละค่ะคือความหมายของตัวเบาคิดจะทำธุรกิจต้องโครงสร้างนี้แล้ววันนี้การันตีเลยดูไปหมดแล้วทั้งโลกเนี่ยค่ะบริษัทตุสกินเท่านั้นเพราะว่าอะไรคะเขาเป็นเจ้าของสิทธิบัตร AgeLock Technology เขาอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แล้วเขาทำผลิตภัณฑ์ความงามและสุขภาพมนุษย์ต้องการค่ะนี่แล้วยังไม่พอนะคะโครงสร้างของเขาเป็นออนไลน์เบสอยู่แล้วนะคะมากกว่า90%เขาเป็นออนไลน์ work from home เนี่ยค่ะจุดดรอปชิปของเขามีได้ทั่วโลก50 กว่าประเทศทั่วโลกดังนั้นเราถึงต้องจับมือกับ BG Global เพื่อจะส่งผ่านเรื่องราวทั้งหลายผ่าน BG ไปหลายประเทศหลายภาษาอันนี้ก็ Innovative Beauty เป็นอะไรความงามค่ะเป็นแกดเจ็ตเขาไม่ใช่ครีมมาบำรุงล้างอะไรธรรมดาไม่หรอกค่ะเขาเป็นนวัตกรรมอย่างเช่นตัวใหม่ล่าสุดเขาชื่อลูมิสปาทำความสะอาดผิวไม่อยากให้ทายนะคะว่าตัวพี่นรินทร์นี่อายุเท่าไหร่แล้วนะคะผิวกับเมื่อตอน30เนี่ยต่างกันไกลเลยค่ะแบบไม่น่าเชื่อเลยมันน่าจะย้อนวัยนะคะมันก็จะเป็นลูมิสปาไอโอมีเทคโนโลยีคอยคุมด้วยเวลาเราล้างหน้าทำความสะอาดแล้วมันกระตุ้นคอลลาเจนมากน้อยแค่ไหนแล้วก็ทำแบบนี้ถูกต้องไหมมันจะตอบโจทย์มาในแอปพลิเคชันของเราเลยนะคะหรือสปาหน้าเด็กนะคะหรือตัวร้อยไหมหน้าเด้งดึงคอตึงอย่างเงี้ยนะคะไม่ต้องไปทำศัลยกรรมเลยส่วนความมาส่วนสุขภาพก็จะเป็นตั้งแต่เล็กจนโตเลยค่ะอันดับแรกคือเป็นซัพพลีเมนต์ที่ทำให้เราเนี่ยได้รับสารอาหารพื้นฐานทั้งหมด2เพื่อไม่ให้ขาดแล้วก็จัดการกับอนุมูลอิสระที่เข้ามาถาโถมและทำให้เราเกิดโรคไม่ว่าจะเป็นมะเร็งมะเส็งเบาหวานความดันโรคหัวใจโรคที่ไม่ใช่โรคติดต่อเนี่ยเราสามารถจัดการได้ด้วยนิวทริชั่นนะคะฉะนั้นบริษัทนูสกินเอ็นเตอร์ไพรส์พาร์ทที่เป็นฟาร์มาเนกเนี่ยเขาคิดค้นแล้วก็ใช้เทคโนโลยีเอจล็อกเพื่อนำสารสำคัญนั้นลงไปต้นตอ
ถ้าจะเป็นเรื่องของเรื่องของสุขภาพหลอดเลือดเขาก็จะไปดูแลตรงเซลล์หรือยีนของเกี่ยวกับหลอดเลือดหรือถ้าจะไปล้างสารพิษในไมโตคอนเดรียในระดับยีนเขาก็จะใช้เทคโนโลยีที่เข้าไปเจาะหาตำแหน่งก่อนนี่แหละคือเทคโนโลยีเอ็ดแล้วคุยกันแล้วเดี๋ยวได้คุยกันยาวเลยนะคะหรือรวมทั้งถ้าเราจะต้องการวิตามินและเกลือแร่รวมก็ครบถ้วนที่ร่างกายต้องการทั้งตามทฤษฎีและปฏิบัติผักผลไม้สกัดวิตซีวิตามินแล้วก็เกลือแร่นะคะรวมทั้งเรื่องราวของแล้วก็ยังมีตัวนี้ค่ะสุขภาพดีเริ่มต้นที่น้ำสะอาดเครื่องกรองน้ำอีโคสเฟียร์เป็นเครื่องกรองน้ำที่ระดับบิ๊กๆเขาก็จะมีการกรองสี่ขั้นตอนมีอะไรบ้างกรองหยาบกรองละเอียดกรองแบคทีเรียและไวรัสฆ่าเชื้อแต่สี่ขั้นตอนเนี่ยนะคะเขาเป็นไฮเทคโนโลยีหมดเลยเป็นไฮเทคโนโลยีหมดเลยว่าน้ำที่ได้นี้จะปราศจากคลอรีนปราศจากสารปนเปื้อนแล้วก็ยังปราศจากไวรัสแบคทีเรียทำไมถึงเป็นแบบนั้นมาแตะสักนิดหนึ่งแล้วกันเขาชื่อว่า Ecosphere นะคะแล้วสามารถกำจัดกรองไวรัสแบคทีเรียได้99.9999%เป็นโกลเด้นสแตนดาร์ดเลยแหละนะคะนี่ไส้กรองของเขาคนอื่นเขาเป็นกลมๆเรียบๆนี่ต้องเป็นจีบค่ะเพื่อคลี่ออกมาก็สามารถที่จะรองรับการกรองได้มากขึ้นสองสเต็ปการกรองละเอียดเขาก็จะเป็นใช้คาร์บอนกัมมันค่ะเป็น activated carbon ที่แบบอัดแน่นจนเป็นรูพุ่นเพราะฉะนั้นสารเคมีจะมาติดแงกอยู่ตรงนี้ไม่สามารถเล็ดลอดไปได้นะคะและขั้นตอนที่สามเนี่ยรูกรองนี่เขาจะเล็กกว่ารูขุมขนฉะนั้นไวรัสแบคทีเรียมันจะโตกว่า10นาโนเมตรไม่สามารถหลุดรอดไปได้ค่ะมันก็เป็นอะไรที่เขาเรียกว่า polyester sulfur membrane แล้วสุดท้ายฉะนั้นบอกมั่นใจได้แต่สิ่งที่จะเล็ดรอดไปได้ก็คือพวกแร่ธาตุที่มากับน้ำเพราะพวกนี้เขาแร่ธาตุที่จำเป็นที่มากับน้ำที่ร่างกายต้องการต้องละลายเป็นเนื้อเดียวกับน้ำค่ะส่วนที่ไม่ละลายเนี่ยไม่ได้ต้องการค่ะมันพวกนั้นสังกะสีเอ่ยไม่มันพวกนั้นมันจะเป็นอะไรที่กันไว้ก่อนเถอะนะคะหรือสารเคมีอย่างเงี้ยเก็บไว้ก่อนสุดท้ายก็ฆ่าเชื้อค่ะด้วยคาโทดแลมยูวีไลท์นี่นะคะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าผลิตภัณฑ์ทั้ง3กลุ่มเขาน่าเล่นน่ากินน่าใช้หมดเลยแต่ว่าสิ่งที่เป็นคำตอบที่ทำให้พี่นรินทร์รัตน์ตัดสินใจเลือกมาประกอบกันก็คือแผนธุรกิจค่ะแผนธุรกิจเนี่ยนะคะก็สำหรับคนที่สนใจสร้างรายได้จากนูสกินส่วนคนที่ต้องการที่จะเป็นผู้บริโภคธรรมดาก็สมัครเป็นเมมเบอร์เสร็จนะก็ได้ซื้อในราคาสมาชิกแล้วอย่างเช่นเครื่องกรองน้ำเมื่อกี้นี้นะคะถ้าราคาสมาชิกก็24,500 บาทหรือว่าถ้าเขาบอกมีผ่อน0%สมาชิกก็ผ่อนได้แต่ถ้าหากว่าไม่ได้เป็นสมาชิกก็เกือบ30,000เป็นไงคะมันต่างกันเยอะเลยฉะนั้นก็เชิญชวนสำหรับคนที่สนใจจะบริโภคความผลิตภัณฑ์ความงามหรือสุขภาพก็แนะนำให้เป็นสมาชิกเถอะค่ะไม่ได้เสียค่าธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้นแล้วแถมก็เป็นสมาชิกตลอดชีพด้วยแต่สำหรับคนที่ต้องการสร้างรายได้พอคุณเป็นสมาชิกปุ๊บนะคะคุณก็เชิญชวนเพื่อนแนะนำผลิตภัณฑ์แล้วก็บอกเขาว่าเป็นสมาชิกเธอจะได้ใช้จะได้ราคาพิเศษเห็นไหมคะแล้วเราได้ไลฟ์แชร์โบนัสค่ะในสินค้าแต่ละตัวจะมีแชร์โบนัสแบ่งปันให้เราอันนี้คือสเต็ปที่หนึ่งส่วนสเต็ปที่สองก็คือเราอยากเปิดร้านแล้วพออยากเปิดร้านนี้เราต้องทำตามกติกาเขานิดหนึ่งอันดับแรกเราต้องผ่านเงื่อนไขเราต้องสร้างยอดขายเนี่ยนะคะเหมือนกับว่าเราแนะนําไปเนี่ยให้ได้ครบ2,000คะแนนถ้าเป็นเครื่องกรองน้ำ4เครื่องเองค่ะ4เครื่องเองนะคะก็จะขึ้นมาเป็น BR พอเป็น BR ปุ๊บเหมือนเป็นเจ้าของร้านและทุกคนที่เป็นเมมเบอร์ภายใต้องค์กรเราขายหรือบริโภคอะไรเราได้คอมมิชชั่นเพิ่มเสมอไม่ใช่เฉพาะที่เราขายเองหรือแนะนำเองนะคะแต่สิ่งที่สนุกกว่านั้นก็คือ BR Get BR นะคะพอเราเป็น BR ปุ๊บเราก็ชวนเพื่อนให้เป็น BR แบบเรานะคะเราสามารถที่จะลักษณะกันเป็นคล้ายๆแฟรนไชส์เลยนะคะเราสามารถที่จะขยายแฟรนไชส์ไปได้แล้วยังสอนให้ขยายต่อไปได้และทุกแฟรนไชส์ทุกสาขาทุก BR ที่เกิดขึ้นในองค์กรเรามีสิทธิ์ที่จะได้ลีดโบนัส5%ของแต่ละสาขาก็เงินเยอะเหมือนกันนะคะ1สาขานี่ขั้นต่ำๆก็5,000 บาทเพราะฉะนั้นถ้าเรามีสัก6สาขานะคะที่นรินทร์รัตน์ทำโครงมาฝากเนี่ย6สาขาขยายไป6
ก็36ขยายไปอีก6 200กับมีทั้ง200 สาขานี่แค่3 ชั้นเองนะคะก็ปาเข้าไปล้านบาทแล้วแล้วมีคนได้แล้วด้วยนะคะตัวเองก็นิดนึงนิดนึงนะคะก็สามารถสร้างรายได้สร้างยอดขายจากตรงนี้มาน่ามากมากพอสมควรแล้วนะคะถ้าเป็นยอดขายก็เป็นน่าจะเป็น1,000 ล้านแล้วนะคะก็เป็นอะไรที่จะบอกว่าบทสรุปที่บอกว่ามันเป็นธุรกิจเบาถึงได้นำมาฝากทุกคนPrice Waterhouse เองก็บอกว่าถ้าคุณมี4 สาขาติดตัวก็จะตกแสนมี6 สาขาติดตัวก็มีสิทธิ์ที่จะพัฒนาขึ้นไปเป็น2 ล้านได้คือมีการกระจายเขาเรียกว่าพัฒนามันคงไม่ใช่แบบหลับตาปุ๊บลืมตาแล้วได้เลยนะคะมันต้องมีการทำงานมันเป็น work plan แต่มันเป็น work plan ที่รู้ว่ามันได้แน่นอนเนี่ยคือความมหัศจรรย์แล้วถึงได้มาเชิญชวนทุกคนนะคะวันนี้ไม่ได้มาตัวเปล่าค่ะเอาแผนมาให้ด้วยว่าถ้าคิดจะสร้าง1 ล้านบาทต่อเดือนเนี่ย1 ล้านบาทต่อเดือนทำอย่างไรหรืออย่างน้อยๆ500,000 บาทต่อเดือนภายใน1 ปีเนี่ยจะทำอย่างไรข้อแรกสตาร์ทอัพเลยค่ะเปิดเครื่องกรองน้ำ1 ชุดเพื่อจะได้รู้ว่าเครื่องกรองน้ำนี่ดีไหมราคา24,500ช่วงนี้เขามีโปรโมชั่นค่ะ0% 10 เดือนน่าจะมีโปรโมชั่นอยู่นะคะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะมีไม่มีก็24,500 บาทเนี่ยนะคะแล้วก็แนะนำขยายไป4 คน4 ชุดทำไมต้องเป็น4 ชุดก็เขาบอก2,000 คะแนนเพราะ1 ชุดเขา500เราก็จะได้ครบเลยทันทีขนาดขยายไป4 ชุดเรายังได้รายได้11,200แล้วนะคะแล้วเดือนที่2ก็เชิญชวนให้ท่านเหล่านั้นขยายไปแต่ตัวเราเองเราขยายตอนนี้ไม่ต้องจำเป็นต้องสี่ละไม่ได้บังคับอะไรให้เราขึ้นเป็น BR ละนะคะหรือว่าไม่ได้เราเป็น BR มาเรียบร้อยแล้วเราก็เลยขยาย2ซะแค่นี้ยัง500,000 บาทต่อเดือนภายใน1 ปีนะคะก็จะมี BR เป็น BR รับรายได้60,000 กว่าบาทพอเดือนที่3ระบบมันทำงานเป็นระบบมันก็จะสามารถทำให้เกิด 4BR เกิดขึ้นแล้วเราก็ว่าที่อีก2แล้วเราก็หาใหม่2เป็นไงคะรายได้มันก็จะทวีคูณเป็นเขาเรียกว่าเป็น exponential น่ะเป็นทวีคูณนะคะมันเป็นยกกำลังว่างั้นเถอะตกแสนแล้วเห็นไหมคะเกือบ2 เท่าทุกเดือนเลยก็จะเป็นไปตามกติกานะแล้วก็Price Waterhouse บอกการเริ่มต้นก็ลงทะเบียนเป็น BA ง่ายมากส่งลิงก์ไปคุณก็ทำได้สตาร์ท500ก็ง่ายมากสั่งซื้อที่บ้านนะคะจะผ่อนหรือไม่ผ่อนก็แล้วแต่นะคะถ้าผ่อนก็ตก2,450 บาทต่อเดือนเองแล้วก็แนะนำ4 คนไม่มีอะไรตัวเบาไปกว่านี้แล้วนะคะแล้วก็ชวนเพื่อนมาฟังธุรกิจตัวเบาวันพุธทุกวันเนี่ยที่พี่นรินทร์รัตน์พูดเนี่ยนะคะมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยแล้วบางวันก็จะพูดเรื่องของจุดเด่นของ Ecosphere นะคะก็จะเกิดโครงสร้างรายได้แบบนี้ทุกคน10 ล้านบาทแรกภายใน2 ปีเกิดขึ้นได้ค่ะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะต้องทำค่ะต้องทำยืนยันการันตีขีดเส้นใต้เลยนะคะตัวเองเนี่ยก็ชอบทำธุรกิจนะคะแต่ก็ไม่เคยรู้สึกรู้สมรู้สึกมันฟิลมันว่าธุรกิจนี้แหละค่ะจะช่วยทุกคนให้สามารถที่จะปลอดภัยในการสร้าง financial freedom แล้วยังต่อเนื่องยังส่งไปให้ลูกหลานด้วยทุกสาขาทุก PR ที่มีส่งต่อเป็นมรดกของลูกหลานได้นรินทร์แล้วก็ไปเราไปทำโกลบอล50 ประเทศทั่วโลกกันสนุกสนุกเรานี่แหละค่ะจะทำธุรกิจข้ามชาติกันจริงไหมคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะแล้วพบกันใหม่สนใจติดต่อมาได้เลยนะคะสวัสดีค่ะ Work Global Work From Home ค่ะสวัสดีนะคะดีที่สุดตั้งแต่เคยเห็นมาก็คือธุรกิจตัวเบาโครงสร้างนี้ค่ะยินดีต้อนรับนะคะ